ังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งรางวัลไว้เพราะมีใจใฝ่กุศลส่งเสริมคนดีที่สร้างแต่สีมงคลทุกถิ่นได้ยินยนมีแต่คนสาธุการวิทยุทีวีรายการที่มีค่าล้ำเชิดชูผู้นำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตเป็นกุศลมีจิตอาสาแต่ที่ตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมและยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาเป็นนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของรายการครับผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของบุคคลท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าจะกล่าวถึงคุณวิรานันท์สรัญญวสินเนี่ยนะครับหรือคุณนันเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้องที่เรียนในท่านสันว่าน้องนันเนี่ยนะครับเป็นน้องที่มีอัธยาศัยดีนะครับแล้วก็รู้จักกับผมมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะครับก็เห็นว่าหน่วยก้านดีนะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ดีนะครับก็ได้ชักชวนนะครับมาทำงานของมูลนิธิสยามอนุรักษ์นะครับซึ่งเป็นงานการกุศลที่มีความหลากหลายพอสมควรนะครับก็ปัจจุบันก็รับหน้าที่นะครับเป็นผู้อำนวยการโครงการมากฐินเบญจอารามนะครับซึ่งเป็นงานที่ต้องทำกฐินตกค้างนะครับในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับในการบริหารจัดการซึ่งคงเป็นความรู้ที่มีประสบการณ์นะครับมาในเชิงธุรกิจในการบริหารธุรกิจของตัวของน้องนันเองนะครับทำให้การบริหารงานผ่านกิจกรรมเชิงพุทธของเรานะครับซึ่งต้องอาศัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับในเวลาสั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับได้รับการตอบรับทางสังคมค่อนข้างสูงนะครับนะครับในระยะต่อมาเราก็เลยขอมอบให้อีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งน้องนันเองก็มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้านะครับก็ได้ตอบรับที่จะรับผิดชอบงานของมูลนิธิในส่วนของโครงการภิกษุสามเณรสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งก็ดูแลภิกษุสามเณรที่เรียนบาลีนะครับในภาพรวมแล้วก็ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะครับที่เป็นสามเณรที่เรียนทำก้าวประโยคอยู่นะครับซึ่งจะก้าวสู่ผู้นำชาวพุทธต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการทุกๆเดือนนะครับต้องมีการวางแผนงานตลอดนะครับอย่างไรก็ตามครับจะเห็นสังเกตเห็นว่าน้องนันเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับในการทำงานเพื่อศาสนาโดยตลอดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทำงานเพื่อสังคมด้วยไม่เฉพาะสองโครงการนี้นะฮะในขณะที่มีโครงการอื่นๆของมูลนิธิเองนะครับซึ่งเรามีอยู่ประมาณ30โครงการเนี่ยนะครับน้องนันเนี่ยก็จะไปเข้าร่วมหรือไปช่วยเหลือทุกๆโครงการเลยนะครับในเวลาที่มีโอกาสอำนวยนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจอพบน้องนันไปทุกๆกิจกรรมนะครับของมูลนิธิแล้วก็เป็นการทำงานที่
มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงนะครับในทุกๆกิจกรรมแล้วก็ทำผลประโยชน์ทำงานไปให้มีประโยชน์ต่อสังคมต่อมูลนิธิอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะครับสำหรับมูลนิธิเองนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับสังคมนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่ทั้งดีนะครับแล้วก็เก่งนะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะสนับสนุนนะครับให้ดำเนินงานด้านต่างๆนะครับที่จะช่วยกันจะลงพุทธศาสนาของเรานะครับแล้วก็จะลงสังคมไทยของเราสืบไปนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารรุ่นใหม่ครับซึ่งเป็นชาวพุทธยุคใหม่เป็นคนหนุ่มคนสาวที่มีจิตศรัทธาในบวรและพุทธศาสนาและทำงานเพื่อส่งเสริมเจริญพระพุทธศาสนาตลอดถึงสาธารณกุศลมากมายทีเดียวครับสำหรับบุคคลทำความดีซึ่งทางรายการของเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับคือคุณวีรนันท์สรัญญวัฒน์ศิลป์ครับเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิสยามานุรักษ์และก็ผู้อำนวยการโครงการที่สำคัญ2โครงการด้วยกันครับคือโครงการกฐินสามัคคีเบญจารามและก็โครงการอุปถัมภ์สนับสนุนพระภิกษุสงฆ์สามเณรสู่ความเป็นเลิศนอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่ในฐานะเป็นกรรมการผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยครับสวัสดีครับคุณวีรนันท์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณวีรนันท์มากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับคุณวีรนันท์เป็นคนหนุ่มคนสาวยุคใหม่ครับที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธนุบำรุงพระพุทธศาสนามากมายหลายโครงการด้วยกันครับแต่ว่าก่อนที่จะได้พูดถึงกิจกรรมในการส่งเสริมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับขออนุญาตย้อนหลังสักนิดหนึ่งครับคุณวีรนันท์ครับจริงๆแล้วคุณวีรนันท์นี่ก็คือเป็นคนที่เกิดอยู่นี้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะที่กรุงเทพนี่เลยค่ะอยู่ที่กรุงเทพใช่เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะใช่ค่ะแล้วให้ฟังหน่อยครับในช่วงเยาว์วัยไปเรียนอยู่ที่ไหนอย่างไรและครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ได้ส่งเสริมการศึกษาการเป็นคนดีอย่างไรบ้างครับตั้งแต่เด็กก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนซานตาครูซคอนแวนต์อ๋อครับแล้วก็จบจากซานตาครูซคอนแวนต์ก็เข้าเรียนมหาลัยอัสสัมชัญครับค่ะแล้วก็หลังจากจบที่ A-BAC ก็ไปศึกษาต่อปริญญาโททางด้านการตลาดที่ประเทศอังกฤษโอ้ข้ามฝั่งไปอยู่เกาะอังกฤษเลยใช่ค่ะไปอยู่กี่ปีครับอยู่ได้ประมาณ1ปีกว่าเกือบ2ปีได้ค่ะโอ้ครับไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการตลาดการตลาดเลยค่ะครับชีวิตอยู่ที่อังกฤษนี่เล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็จากที่อยู่เมืองไทยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไปอยู่นู้นก็ต้องพึ่งตัวเองทำทุกอย่างในตัวเองอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวทำกับข้าวซักผ้าทำทุกอย่างศึกษาอะไรก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่แล้วครับใช่ค่ะการเรียนอยู่ที่นั่นหนักไหมครับก็ถือว่าหนักนะคะอ๋อปริญญาโทก็ต้องศึกษาเองเยอะอ่านหนังสือเยอะครับได้อะไรจากการไปอยู่ที่อังกฤษบ้างครับนอกจากว่าได้การที่ว่าต้องพึ่งใช้ชีวิตพึ่งตัวเองเนี่ยค่ะก็วิธีการศึกษาทำงานโดยการใช้ทำตัวอย่างก็ดูจากทฤษฎีแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในสิ่งต่างๆในชีวิตจริงอะค่ะครับทีนี้เมื่อกลับมาสู่ประเทศไทยก็หมายความว่าเข้าสู่วิถีของการทำงานในครอบครัวหรือไปทำงานที่ไหนอย่างไรครับก่อนจะกลับมาทำงานกับธุรกิจที่บ้านก็ได้ไปทำงานข้างนอกอยู่ก่อนก็ประมาณ5ปีได้โอ้ก็คือว่านานพอสมควรใช่ค่ะคำว่าอยู่ข้างนอกก็คือกลับมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมหรืออยู่ที่อังกฤษทำงานอยู่ที่เมืองไทยเลยทีนี้เมื่อมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมาทำงานกับบริษัทอื่นๆก่อนใช่5ปี5ปีนะฮะชีวิตในการทำงานอยู่กับบริษัทอื่นๆนี่เป็นไงบ้างครับก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะเพราะว่าที่บ้านก็สอนไว้ว่าเราไปทำงานข้างนอกก็ให้ทำงานเหมือนเป็นธุรกิจของเราเองก็ให้ทำเต็มที่ทำในทุกส่วนที่เราเข้าไปทำได้ไม่ใช่ให้ไปทำงานเหมือนเป็นพนักงานประจำวันทั่วไปเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ความรู้มาเยอะสำนึกเอาจิตวิญญาณของเราเข้าไปใส่ในงานนั้นเลยใช่ค่ะก็ทำเหมือนเป็น
ของเราเองเพราะว่าวันนึงเราก็ต้องกลับมาทำธุรกิจของเราเองโอ้นี่คือคุณพ่อคุณแม่ได้แนะนำว่าอย่างนั้นเลยเราก็เอาคำแนะนำสั่งสอนของท่านเนี่ยไปทำเต็มที่ทำเต็มที่ครับพอจะบอกได้ไหมครับเป็นบริษัทคนไทยแล้วเราหรือบริษัทข้ามชาติได้ยังไงครับก็ช่วงที่ทำก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาตินะคะด้วยอาจด้วยในส่วนที่เราได้เปลี่ยนในด้านภาษาก็จะได้ทำงานกับบริษัทฝรั่งซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นบริษัทไทยก็เป็นบริษัทไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ๋ออย่างนั้นนะก็จะดูงานถ้าส่วนดูในงานส่วนต่างประเทศครับโอ้นี่ก็ถือว่าโอกาสดีครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเก่งภาษาได้ภาษาแล้วก็ได้วิชาชีพวิชาการมาด้วยเนี่ยนะก็เลยทำให้สามารถไปทำงานกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศซึ่งมาลงทุนที่ประเทศไทยของเราแม้กระทั่งว่าบริษัทในประเทศไทยก็เป็นบริษัทซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็แปลว่าเป็นบริษัทที่มีองคาพยพมีวอลลุ่มมีผลผลิตเป็นที่เชื่อถือแล้วก็มียอดจำหน่ายยอดการตลาดนี้ค่อนข้างจะสูงมีความมั่นคงนะฮะเอาละครับทีนี้ย้อนไปอีกนิดหนึ่งขนาดที่ยังเยาว์วัยเนี่ยนะฮะก็ย้อนไปตรงนั้นหน่อยว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านแนะนำท่านสั่งสอนอย่างไรเราถึงได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนักบริหารแล้วก็เป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จนะครับด้วยเป็นครอบครัวคนจีนนะคะก็ทำงานที่บ้านก็จะสอนให้โดยนิสัยคนจีนขยันนะคะต้องขยันขยันโอ้คำว่าขยันนี่เป็นคำพีสำคัญเลยใช่ค่ะก็ต้องขยันอย่างนิทานก่อนนอนหมอม้าสอนก็คือเราระหว่างที่เรานอนเนี่ยเครื่องจักรก็ยังทำงานให้เราอยู่โอ้ก็อย่างนั้นนะครับขยันขยันมีอยู่3คำคือขยันแล้วก็ขยันและขยันขยันแล้วก็เวลาทำงานก็อย่าให้คิดว่าบริษัทอื่นเป็นคู่แข่งให้มองเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยกันโตไปด้วยกันอย่างนั้นนะใช่ค่ะนี่เป็นแนวความคิดที่สำคัญมากครับท่านผู้ชมครับกรณีที่การแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันภาคีเครือข่ายด้วยกันเนี่ยนะเรียกว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจเนี่ยนะถึงว่าสินค้าจะเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถหาจุดแตกต่างได้ให้ทำงานไปโตไปด้วยกันครับเอาละครับทีนี้เมื่อทำงานอยู่กับบริษัทอื่นๆมาแล้วใน5ปีอะไรคือสิ่งที่จะต้องกลับไปทำงานที่บริษัทของครอบครัวที่พ่อแม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาครับก็พอดีทางญาติที่ดูธุรกิจต้องเกินก่อนว่าที่บ้านเป็นธุรกิจกงสีครับก็จะเป็นครอบครัวหลายไม่ใช่จากแค่พ่อแม่เราอย่างเดียวก็จะมีรวมๆกันหลายคนใช่ค่ะพี่ๆน้องๆเนี่ยใช่มารวมกันก็พอดีทางอากูของก็จะเป็นน้องชายแม่ที่ดูธุรกิจปัจจุบันอยู่ที่นั่นดูบริหารอยู่เกิดเสียชีวิตกระทันหันก็เลยต้อง บินกลับมาทำงานที่บ้านนะคะอ๋ออย่างนั้นนะฮะใช่ก็เลยมาช่วยเต็มที่ที่นี่นะฮะความที่เราเป็นอายุตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะน้อยเหมือนกับตอนนี้แหละนะอายุคงไม่เท่าไหร่นะก็ยังไม่30ดีนะคะทีนี้มาทำงานซึ่งค่อนข้างจะเป็นบริษัทที่มีกลไกมีขั้นมีตอนมีเครือข่ายภาคีแย่ๆเนี่ยเราปรับตัวยังไงฮะก็จริงๆแล้วใช้หลักนอกจากที่ว่าที่บ้านสอนเรื่องขยันตั้งใจทำงานก็ใช้หลักสัจธรรมอะค่ะครับก็คือโลจิกเอาว่าเหตุและผลในการตัดสินใจบริหารทุกอย่างโอ้ใช้เหตุและผลใช่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ขับขันหรือสถานการณ์ใดก็ตามใช้เหตุและผลใช่ค่ะฟังเขาฟังเราฟังเขาทั้งสองฝ่ายมีเหตุมีผลอย่างไรถึงบางเรื่อง อย่างธุรกิจเป็นธุรกิจเฉพาะทางบางเรื่องที่เราไม่รู้ก็ฟังสาเหตุแล้วก็ผลแล้วก็วิเคราะห์เอาก็เลยสามารถขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรบริษัทไปได้มาเริ่มต้นทำงานให้กับหน่วยงานองค์กรที่เรียกว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวเนี่ยนะธุรกิจนี้ก็ทำเกี่ยวกับอะไรฮะทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์นะคะก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงส่วนใหญ่จะเป็นของยานยนต์รถยนต์โอ้ค่ะก็ลูกค้าเราก็จะเป็นยี่ห้อรถยนต์ที่เห็นกันทั่วไปในท้องตลาดต้องใช้ใช่ค่ะเราเป็นคนผลิตส่งให้เขาใช่ค่ะโอ้
เขาเรียกว่าชิ้นส่วนที่เป็นแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะฮะใช่ค่ะโอ้ก็จะเป็นต้นน้ำเลยอ่ะครับท่านผู้ชมครับกว่าที่จะเป็นรถยนต์ให้พวกเรานั่งกันสะดวกสบายเนี่ยหนึ่งในส่วนที่สำคัญก็คือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ใช่ก็ต้องเกิดจากแม่พิมพ์นี้ก่อนใช่ถึงจะไปขึ้นเป็นชิ้นส่วนที่มาประกอบรถยนต์ได้ของรถยนต์ของคำว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยนะใช่โอ้ทีนี้บริษัทนี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ตรงสมุทรสาครค่ะอยู่สมุทรสาครพอจะบอกได้ไหมครับชื่อบริษัทอะไรบริษัท CNC Tech นะคะอยู่ครับริมถนนพระราม2ช่วงซอยพันท้ายนรสิงห์นะคะโอ้เป็นโรงงานค่อนข้างจะมาตรฐานทีเดียวแล้วฮะแล้วก็โรงงานใหญ่พอสมควรปัจจุบันนี้พอบอกได้ไหมครับมีคนงานมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอยู่กี่มากน้อยครับของเราเป็นธุรกิจเฉพาะทางก็จะมีวิศวกรที่มีความชำนาญสูงอยู่ประมาณ30ท่านนะคะโอ้ครับคือว่าเป็นวิศวะล้วนๆเนี่ยนะใช่ค่ะ30กว่าท่านนะท่านผู้ชมครับไปรวมพลังกันอยู่ตรงจุดนั้นนะค่ะที่เป็นวิศวะในส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยของเราหรือว่าคนต่างชาติด้วยครับของเราเป็นคนไทย 100% อ๋อคนไทย 100% นะฮะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนไทยล้วนๆใช่ค่ะแล้วคิดอ่านครีเอทงานออกมาแล้วก็ได้เป็นงานคุณภาพที่ต่างชาติยอมรับทางญี่ปุ่นยอมรับต่างชาติยุโรปยอมรับครับก็หมายความว่ารถยนต์ของค่ายต่างๆเนี่ยทั้งค่ายของญี่ปุ่นค่ายของยุโรปหรือแม้กระทั่งว่าฝั่งอเมริกาเป็นต้นเนี่ยเขาก็ให้การยอมรับใช่ค่ะประเด็นตรงนี้เราท่านผู้ชมครับจุดเด่นของธุรกิจเราเนี่ยนะที่เป็นที่ยอมรับของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยคืออะไรคุณภาพนะคะโอ้คุณภาพค่ะเน้นเรื่องคุณภาพคุณภาพเป็นหลักเลยค่ะโอ้ถ้าพูดเรื่องคุณภาพแล้วท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองไม่ออกยกตัวอย่างเช่นว่ายังไงอย่างเช่นชิ้นส่วนแม่พิมพ์อย่างเช่นไฟรถยนต์เป็นชิ้นส่วนแม่พิมพ์ถ้าในคนในวงการจะรู้ว่าเป็นแม่พิมพ์ที่ยากเบอร์ต้นๆทีเนี้ยของเราก็จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับแม่พิมพ์ไฟรถยนต์เป็นหลักนะคะอ๋ออันนี้ถือว่ายากเลยยากเพราะว่าต้องผิวเรียบเงาเป็นกระจกก็ผิวคมครับเพราะว่าต้องไปฉีดไฟให้มันสะท้อนแสงผ่านแสงผ่านได้ดีไงคะโอ้อย่างนั้นนะในไฟเนี่ยนะไฟรถยนต์เนี่ยนะใช่ทั้งไฟหน้าไฟหลังเนี่ยใช่ค่ะโอ้ยากค่ะถือว่าเป็นงานค่อนข้างจะยากแต่ก็อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสรรค์งานขึ้นมาบางงานของเราที่ทำก็เป็นงานที่ปกติบริษัทค่ายรถยนต์ต้องอิมพอร์ตจากต่างประเทศ 100% พอเราเข้าไปซัพพอร์ตก็ย้ายมาเป็นผลิตในเมืองไทยได้เพราะว่าแรกๆเขาไม่รู้ว่าคนไทยสามารถผลิตได้พูดง่ายๆคือณขณะนี้ฝีมือของคนไทยเราเนี่ยนะผลผลิตของคนไทยที่ผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยตามที่ได้คุยให้ฟังเนี่ยเป็นที่ยอมรับของต่างชาติจนกระทั่งว่าส่งผลให้บริษัทข้ามชาติที่ผลิตรถยนต์จากค่ายจากเอเชียเราเช่นญี่ปุ่นหรือยุโรปเป็นต้นนะก็ย้ายมาย้ายฐานการผลิตมาผลิตที่เมืองไทยใช้วัสดุอุปกรณ์จากในเมืองไทยจากเมืองไทยของเราครับก็สามารถนำเงินตราเข้าประเทศไทยของเราใช่ไหมฮะแล้วก็ยังส่งออกไปต่างประเทศบริษัทเหล่านี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยของเรานะเอาละครับที่นี่การทำงานที่เป็นองคาพยพละเอียดอ่อนนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องมากมายหลายด้านเนี่ยคำถามก็คือว่าเราเคยเจอปัญหาอุปสรรคบ้างไหมแล้วเราใช้หลักอะไรในการแก้ปัญหาอย่างที่เรียนแต่ต้นว่าใช้หลักสัจธรรมความจริงนะคะด้วยหลักเหตุและผลครับเป็นหลักเลยใช้หลักเหตุและผลหาข้อมูลแล้วก็ดูจังหวะบางทีก็อาจจะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในหลายๆครั้งค่ะครับที่เขาเห็นว่าโอ้โหวิกฤตเหลือเกินบางคนก็จิตตกนะแต่เราพยายามมองหาช่องทางโอกาสทองใช่เอาวิกฤตมาเป็นโอกาสคิดนอกกรอบบ้างเอาปัญหามาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะพัฒนาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดให้ได้นะฮะนี่คือจุดสำคัญครับทีนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นนักบริหารคนหนุ่มคนสาวอย่างคุณวิรนันท์แล้วเนี่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งครับ
ก็ยังมีจิตอาสาจิตเป็นกุศลได้มาช่วยเหลืองานทางด้านการกุศลพูดให้ฟังหน่อยครับเริ่มต้นจากจุดไหนในการเข้ามาช่วยงานมาเป็นกลไกมาเป็นบุคลากรที่สำคัญของมูลนิธิสยามานุรักษ์เนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยก็พอดีได้รับความไว้วางใจจากท่านประธานมูลนิธินะคะก็ให้ทำบริหารโครงการมหากฐินสามัคคีเบญจารามค่ะเป็นโครงการที่ เกี่ยวกับการทำทอดกฐินทอดกฐินที่เป็นกฐินตกค้างและเป็นวัดที่อยู่ในเขตชายแดนนะคะก็เพื่อสร้างความมั่นคงในท้องถิ่นด้วยนะคะท่านผู้ชมหลายท่านคงพอจะเข้าใจแต่หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่ากฐินตกค้างเนี่ยนะฮะหมายถึงกรณีที่วัดต่างๆเนี่ยนะฮะที่อยู่ในตะเข็บชายแดนหรือว่าไกลปืนเที่ยงเนี่ยไม่มีเจ้าภาพที่จะไปจองเป็นเจ้าภาพถวายกฐินตามพุทธบัญญัตินะฮะซึ่งพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสคือ3เดือนเนี่ยจะต้องได้รับกฐินจึงจะถูกต้องตามพุทธบัญญัติทีนี้วัดหัวไร่ปลายนาหรือว่าไกลปืนเที่ยงหรือตะเข็บชายแดนเนี่ยบางส่วนบางและหลายวัดเนี่ยไม่มีเจ้าภาพเลยไม่มีค่ะทีนี้ทางมูลนิธิโดยประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคือดร.สมยศินชุมประทาเทพเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ก็เลยมอบหมายให้คุณวิรนันท์เป็นผู้ในการโครงการจัดโครงการเรียกว่ากฐินสามัคคีเบญจอารามขึ้นมาคำว่าเบญจอารามหลายท่านอาจจะพอเข้าใจคำว่าเบญจอารามก็หมายถึงวัดกี่วัดครับ5วัดวัด5วัดคำถามก็คือว่าทำไมถึง5วัด5วัดก็ด้วยจุดประสงค์หลักก็คือเป็นกฐินตกค้างในถิ่นทุรกันดารตามตะเข็บชายแดนวัดแต่ละที่ที่อยู่ชายแดนก็ห่างไกลกันนะคะแล้วก็เป็นกฐินตกค้างเราก็ต้องมีเวลาที่จะเตรียมว่ารู้ว่าจะได้วัดไหนก็ใช้เวลาน้อยกว่าจะได้วัดมาชายแดนด้วยเราแต่ละวัดมีระยะทางที่ห่างกันกว่าจะเดินทางเท่าที่เราประเมินแล้วใน1วันเนี่ยค่ะก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาจากกรุงเทพไปลงพื้นที่ช่วยพัฒนาต่างจังหวัดด้วยกันรวมแล้วถ้าไปเพิ่มหน่วยความสะดวกใน1วันก็สามารถทำได้เต็มที่น่าจะ5วัดที่เราเคยลองทำกันแล้วนะคะคำนวณทั้งเวลาทั้งระยะทางใช่ทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว1วันค่ะให้เสร็จสิ้นเลยเนี่ยนะบินแต่เช้าไปถึงก็เริ่มวัด1 2 3 4 5จบบินกลับมาภายใน1วันเลยค่ะ5วันจบครบถ้วนได้ใช่ค่ะครั้งแรกเนี่ยที่จัดกฐินสามัคคีเบญจารามจัดที่จังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายหมายความว่าคณะพวกเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยต้องไปที่ไหนอย่างไรบินลงอุดรโอ้บินไปลงที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเสร็จแล้วนั่งรถตู้ตะลุยเลย5วันนั่งรถตู้จากอุดรธานีนะค่ะไปตามเส้นทางไปจนถึงจังหวัดหนองคายหนองคายใช่ค่ะแล้วไปประกอบพิธีถวายกฐินสามัคคีตลอดทางแวะวัด1 2 3 4 5ให้แก่วัดต่างๆตามเป้าหมายนะฮะใช่ค่ะจนครบถ้วนทั้ง5วัดภายใน1วัน1วันค่ะครั้งแรกนี่ไปกันเยอะไหมครั้งแรกปีแรกก็มีความด้วยความเป็นปีแรกก็ฉุกละหุกนิดนึงแต่เราก็สามารถรวบรวมผู้มีจิตศรัทธาได้จากกรุงเทพเนี่ยค่ะทั้งหมดในคณะเรา30ท่านโอ้ก็ไม่น้อยทีเดียวนะค่ะ30ท่านเราไปลงพื้นที่แต่ละวัดก็จะมีชาวบ้านในรอบบริเวณวัดเข้ามาร่วมด้วยก็รวมแล้วน่าจะประมาณ50ท่านได้แต่ละวัดแต่ละวัดนะฮะก็ยังความปราบปลื้มปิติยินดีและเจริญศรัทธาให้กับคณะสงฆ์ให้กับชาวพุทธใช่ทั้งผู้ที่เป็นจำนวนมากจากส่วนกลางไปและชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความปิติยินดีทุกคนนั่นก็คือปีแรกนะฮะทีนี้มาปีที่2ไปที่ไหนครับปีที่2เราไปที่อุบลค่ะราชธานีอุบลราชธานีปีที่2นี่เป็นไงบ้างทีนี้ปีนี้หลังจากผ่านจากปีแรกที่ด้วยความที่กฐินตกค้างเราจะมีเวลาเตรียมการน้อยมากกว่าจะรู้รายชื่อวัดแต่ละที่ก็ประมาณ1เดือนก่อนวันทอดกฐินจริงแล้วว่ามินเมย์พอสมควรนะการเตรียมงานเนี่ยนะยากอยู่ก็ประมาณมีเวลา4อาทิตย์เท่านั้นในการแจ้งผู้มีจิตศรัทธารวบรวมปัจจัยเตรียมอุปกรณ์เตรียมงานทั้งอย่างนะคะ
จากประสบการณ์ปีแรกมีผู้ไปร่วมด้วยก็ผลตอบรับดีครับปีที่2โครงการมีผู้มีจิตศรัทธาจากกรุงเทพลงไปทั้งหมด100ท่านด้วยกันค่ะจาก30นะปีแรกนะคราวนี้เป็น100เลย100ท่านบินจากกรุงเทพไปนี่แทบจะเหมาลำเลยนะเนี่ยก็จะเหมาลำแล้วทีนี้ไปอุบลราชธานีเนี่ยไปอำเภอไหนยังไงครับหรือว่าโอ้หลายอำเภอมากส่วนใหญ่จะเป็นที่ชายแดนนะก็ต้องวิ่งภายในวันหนึ่งเราต้องวางคือนอกจากกฐินตกค้างที่มีเวลาในการจัดการน้อยเราเป็นชายแดนด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละเส้นทางเราต้องวางให้ดีครับแล้วเราก็มีข้อจำกัดทางด้านเวลาภายใน1วัน5วัดด้วยให้ครบถ้วนใช่เพราะนั้นแผนทุกอย่างในการบริหารโครงการจะต้องเป๊ะมีวางไว้แผนให้เรียบร้อยไม่ครับค่ะมันก็ไม่งั้นมันจะไม่ได้บริหารเวลาบริหารงานบริหารคนใช่ก็มีอื่นใช่แล้วก็มีต้องเตรียมการล่วงหน้าเยอะครับทีนี้เมื่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปตั้งร่วม100คนเนี่ยนะแน่นอนที่สุดแหละเราต้องยวดยานพาหนะเดินทางแต่ละอำเภอแต่ละช่วงเป็นไงบ้างเป็นขบวนยาวเหยียดเลยเป็นขบวนไปเลยโอ้แล้วน่าจะรถตู้ประมาณ5ถึง6คันได้ครับเป็นขบวนใหญ่แล้วท่านผู้ชมครับนะฮะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจและพลังศรัทธาให้เกิดแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนแต่ละแห่งเป็นอย่างดียิ่งนะครับทีนี้ในกฐินที่จังหวัดอุบลราชธานีเราเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเมื่อกลับมาไม่เฉพาะที่อุบลนะคะครับเฉพาะทั้งสองครั้งที่ทำมาตั้งแต่ทำนะวันที่การกฐินเลยผู้มีจิตใจคนแบบรู้สึกดีใจปิติปลื้มปิติมากเพราะว่าไปแต่ละวัดที่ไปก็เป็นวัดที่ขาดแคลนจริงๆบางวัดก็อย่าว่าแต่มีกำแพงครบ4ด้านด้านหนึ่งยังมีไม่ครบเลยค่ะโอ้เรียกว่าขาดแคลนจริงๆจริงๆไปนะธุระกันดารอย่างแสนสาหัสนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะอันนี้ก็เราไปเติมเต็มให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นการเจริญพระพุทธศาสนาค่ะนะฮะอันนี้เป็นโครงการกฐินสามัคคีเบญจารามอันนี้โครงการนี้หมดหรือยังครับปีนี้ปีที่3ก็สมาชิกก็เริ่มมาถามแล้วว่าปีนี้จะจัดวันไหนถึงเรายังไม่รู้ชื่อวัดยังไม่อะไรแต่เราก็อย่างน้อยกฐินตกค้างต้องวันสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วของช่วงเวลาจัดกฐินตอนนี้ก็เกินเกินบ้างแล้วใช่ไหมก็เริ่มมาปีนี้ทุกวันในหมู่ชาวพุทธในหมู่เครือข่ายที่เคยไปร่วมกันเนี่ยนะกลายเป็นว่าต้นปีมาถามปีนี้กฐินวันไหนจะได้ลงตารางไว้ก่อนทีนี้ขณะที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้มีเวลาที่จะได้พูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมที่สนใจรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับบางท่านมีจิตศรัทธาจะร่วมกับโครงการท่อกฐินสามัคคีเบญจารามเนี่ยจะทำอย่างไรติดต่อที่ไหนอย่างไรค่ะก็ติดต่อมาที่มูลนิธิสยามมานุรักษ์ได้นะคะก็เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นบนจออยู่ในขณะนี้นะท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคีเบญจารามหรือกฐินตกค้างเนี่ยกับมูลนิธิสยามอนุรักษ์นะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิสยามอนุรักษ์ตามที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับหรือจะบอกอีกที่หนึ่งก็ได้ครับคือโทรศัพท์ค่ะเบอร์ของมูลนิธินะคะมูลนิธิสยามอนุรักษ์เบอร์ติดต่อ087-095-5555ค่ะอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเบอร์มูลนิธิสยามอนุรักษ์นะคะ087-095-5555ค่ะครับเอาละครับท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเจริญพระพุทธศาสนาเติมเต็มให้กับสังคมที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในตะเข็บชายแดนที่ขาดแคลนธุรกันดารอย่างยิ่งยวดเนี่ยนะครับตกค้างไม่มีเจ้าภาพก็กรุณาติดต่อสอบถามมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับกับมูลนิธิสยามอนุรักษ์ตามโครงการดังกล่าวนี้นะครับทีนี้โครงการถัดไปก็คือโครงการส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์สำเร็จสู่ความเป็นเลิศนี่เป็นไงครับโครงการนี้ก็โครงการนี้จริงๆก็เหมือนเพิ่งมาเริ่มใหม่แต่เหมือนเพิ่งมาได้มารับหน้าที่นะคะจริงๆก็ปฏิบัติมาเข้ารุ่นที่3แล้วค่ะ oh. โครงการก็คือเราจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนภิกษุสามเณรโดยภาพรวมที่ว่าศึกษาธรรมนะคะเราก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างเช่นที่สำนักธรรม
ที่วัดโมลีอ๋อที่วัดโมลีโลกพยารามกรุงเทพมหานครนี่นะใช่ถ้าเกิดท่านใดเคยไปจะเห็นว่าช่วงบาที่จะเรียนสอบบาลีก็จะมีพระเนนไปกางเต็นท์ไปพักครับที่วัดเยอะมากศึกษาอย่างเข้มข้นเข้มแข็งเลยนะเอาจริงประจำมากใช่เราก็จะมีเข้าไปร่วมถวายเพลงไปทีนึงก็จะมีพระเนนอยู่ประมาณ400-500รูปอะค่ะก็เหมือนให้กำลังใจท่านในช่วงที่ต้องศึกษาครับเนื่องจากสำนักเรียนพระพุทธยติธรรมแผนกบาลีของวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมครับซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระเทพปริยัติโมลีเจ้าวาดเนี่ยนะฮะท่านได้ส่งเสริมการศึกษาแผนกบาลีในอย่างเอาจริงเอาจังเข้มแข็งมากจนกระทั่งว่าได้รับรางวัลสำนักเรียนการศึกษาบาลีดีเด่นนะแล้วก็ผิดบรรดานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับบาลีประโยคต่างๆนี่จนถึงเรียนทำเข้าประโยคเนี่ยใช่ค่ะมาเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยของคณะสงฆ์ไทยใช่ค่ะทีนี้ทางคณะของเราก็เข้าไปนอกจากไปถวายเพลงให้กำลังใจแล้วเราก็จะมีการร่วมถวายทุนการศึกษาให้กับพระเนนที่ทางเป็นน่าจะเป็นเนนหัวกะทิเนนดีเด่นเท่านั้นไงนักเรียนดีเด่นนะคะที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักเรียนนะฮะใช่ค่ะไปสนับสนุนรวมทั้งการศึกษาค่ะทั้งพระสุสามเณรที่เป็นการเฉพาะนี่ก็คือพระสุสามเณรที่เรียนระดับก็เรียกว่าระดับเรียนเอกนะฮะเรียนตั้งแต่เรียน7 8 9และโดยเฉพาะยิ่งอีกส่วนนึงก็คือเรียน8ใช่มั้ยที่จะสอบเรียน9เนี่ยใช่มั้ยค่ะนั้นก็จะมีนอกจากตัวนี้เราก็จะมีส่วนที่เฉพาะต่อตรงลงไปก็จะเป็นโครงการของมูลนิธิสยามรักสนับสนุนภิกษุสามเณรสู่ความเป็นเลิศเนี่ยค่ะเราก็จะมีเป็นกลุ่มของลูกเนรปริญญาธรรม8ที่กำลังศึกษาปริญญาธรรม8เพื่อจะสอบปริญญาธรรม9จากทั่วประเทศเราก็จะรวมกันมานะคะมาถวายทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมก็จะมีใช่ค่ะทุกเดือนถวายทุนการศึกษาทุกเดือนครับนะคะเพื่อให้ท่านมีขวัญกำลังใจในการศึกษาเรียนอย่างเต็มที่นะแล้วก็สามเณรปริญญาธรรม8ประโยคที่จะสอบปริญญาธรรม9ประโยคเนี่ยถือว่าเป็นประโยคสุดท้ายในการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยนะที่ผ่านมาท่านประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างและเราไปส่งเสริมสนับสนุนขวัญกำลังใจท่านอย่างไรบ้างครับค่ะก็ทุกเดือนเราจะมีการนัดเจอกันนะคะร่วมถวายเพลงถวายเพลงแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางเนนทางภิกษุสามเณรเนี่ยค่ะมาได้พบปะพูดคุยการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้ท่านใช่สร้างพุทธให้ท่านได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองต่างๆด้วยกันแล้วผลจากตรงนี้คาดหวังว่าท่านจะในอนาคตภิกษุสามเณรณวันนี้ก็จะเป็นพระผู้ที่มีองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาที่เชี่ยวชาญใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นพุทธศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างนั้นใช่ไหมครับก็จะได้เป็นพันธมิตรกันในอนาคตเป็นกัลยาณมิตรในหมู่ของพระภิกษุที่สำเร็จเรียนธรรมก้าวประโยคก็ถือว่าเป็นนักวิชาการชั้นเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าท่านสำเร็จการศึกษาในระดับบาลีการศึกษาในเรื่องปริยัติธรรมแผนกบาลีสูงสุดแล้วนะท่านก็จะมาระดมมันสมองระดมความคิดความอ่านกันในการส่งเสริมจะลงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปใช่ค่ะนี่คือโครงการที่ทำมาอีกโครงการทุกเดือนถวายเพลแล้วก็ถวายปัจจัยทุนการศึกษาด้วยค่ะอันนี้คือกิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของโครงการนะฮะตัวนี้ก็มา3รุ่นแล้วรวมทั้งสิ้นมีอยู่25รูป อยู่ในโครงการอยู่ในโครงการทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะรวมแล้วเนี่ย25รูปนะท่านผู้ชมครับที่เป็นสามเณรปริญญาธรรม8ประโยค9ประโยคเนี่ยนะฮะโดยการส่งเสริมสนับสนุนของมูลนิธิสยามอนุรักษ์โครงการดังกล่าวนี้คือโครงการสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรสู่ความเป็นเลิศนะทำมาอย่างต่อเนื่องครับผลจากการทำงานด้านนี้แล้วคุณวีรนันท์พร้อมในคณะเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับในส่วนนี้เรารู้สึกเหมือนเราด้วยได้การสำหรับโครงการพิสูจน์สามเณรสู่ความเป็นเลิศนะคะรู้สึกเหมือนเรามีส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงของพุทธศาสนาของประเทศนะคะ
ในแง่ของการที่สร้างศาสนบุคคลศาสนทายาทที่มีคุณภาพที่มีองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่เชี่ยวชาญใช่ค่ะเพื่อเป็นหลักสำคัญในการเผยแผ่ในการส่งเสริมเจริญพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปอันยาวไกลในอนาคตนะท่านผู้ชมครับเอาละครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่คุณวีระนันท์เข้ามาช่วยในนามของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการดังกล่าวนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้มาช่วยพุทธสมาคมอย่างไรบ้างครับก็จะอยู่ในส่วนของกรรมการผู้ช่วยส่วนประชาสัมพันธ์ของพุทธสมาคมนะคะครับก็จะมาช่วยกันทำงานนะฮะซึ่งที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยท่านผู้ชมครับผมก็ได้เป็นกรรมการของพุทธสมาคมด้วยแล้วก็เป็นกรรมการฝ่ายดูแลด้านประชาสัมพันธ์ก็มีคุณวิรานันท์พร้อมด้วยบุคลากรอีกหลายท่านมาช่วยกันเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะช่วยกันเจริญพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อไปนะครับเอาละครับจากการทำงานหลากหลายด้านพอสมควรนะครับคุณวิรานันท์มีหลักในการครองตนครองคนครองงานหรือครองชีวิตอย่างไรครับทำดีค่ะทำดีแล้วก็ถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่จะทำเป็นสิ่งที่ดีก็ทำต่อแต่ว่าถ้าลังเลว่าหรือแม้นิดนึงว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องก็เลี่ยงที่จะไม่ทำครับและสุดท้ายคุณวีรนันท์มีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับก็อยากจะฝากในส่วนการทำงานนะคะนอกจากทำงานในชีวิตประจำวันทำงานในภาคธุรกิจแล้วก็ลองนึกอยากให้นึกถึงการทำงานเพื่อสังคมการคืนกำไรสู่สังคมการทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับบุคคลที่ขาดแคลนบ้างนะคะค่ะก็อยากจะฝากให้ลองหันมาทำงานเพื่อพุทธศาสนาและสังคมด้วยนะคะท่านผู้ชมครับจากการที่ได้พูดคุยสนทนากับคุณวีระนันท์ สรณยวสินทร์ครับเป็นที่ชัดเจนครับว่าคุณวีระนันท์นั้นเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่ใฝ่ในการศึกษามาตั้งแต่ต้นมีความขยันเป็นพื้นฐานที่สำคัญจึงขับเคลื่อนการทำงานในภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศที่ไปทำงานกับบริษัทข้ามชาติก็ประสบความสำเร็จขณะเดียวกันเมื่อกลับมาทำงานธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวเป็นธุรกิจที่รวมพลังของเครือญาติร่วมทำก็มาทำงานท่ามกลางสิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้านที่มีความละเอียดเฉพาะด้านสูงคุณภาพคือสิ่งที่คุณวีระนันท์ได้เน้นในการทำงานจึงพิสูจน์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาเป็นต้นให้ความไว้วางใจให้ความสนใจและเป็นทางการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญที่เปี่ยมด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกครับเป็นแหล่งนำมาซึ่งเงินตราการส่งออกไปสู่ต่างประเทศเป็นการเพิ่มรายได้เป็นการช่วยเหลือคนไทยมีแหล่งการทำงานที่ดีแน่นอนที่สุดครับเมื่อประสบกับปัญหาอุปสรรคคุณวีระนันท์ก็บอกว่าต้องใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาใช้เวลาในการแก้ปัญหาใช้องค์ความรู้ประสบการณ์และวิชาการนั้นมาแก้ปัญหาบนพื้นฐานแห่งเหตุและผลสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งที่อยู่ในจิตใจของคุณวีระนันท์ก็คือการเป็นชาวพุทธยุคใหม่ที่ใฝ่ใจในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปครับโดยการไปช่วยในการทำงานร่วมกับมูลนิธิสยามานุรักษ์ซึ่งมีโครงการหลากหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการทอดกฐินสามัคคีเบญจอารามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์สามเณรสู่ความเป็นเลิศหรือแม้กระทั่งว่าการทำงานที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดถึงสาธารณกุศลอื่นๆอีกมากมายครับทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เกิดจากการที่คุณวีระนันท์นั้นได้มีจิตใจเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นแบบในการทำความดีที่บุคคลทุกภาคส่วนในสังคมควรที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับ
สำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณคุณวีรนันท์สรณยวสินเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่ดีๆมากมายทั้งในและต่างประเทศครับพร้อมที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในรายการโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับสำหรับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาครับกับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับสำนักงานพระสอนศีลธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แสสองทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยตามหาคนดีที่เรียกว่าสีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน